ตอนเช้าวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่แล้วคะ24 มีนา 19ไดเอทวันที่35นะคะวันนี้คุณโค้ชอนุญาตให้ไปชิดมิลได้ต้องแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะทำยังไงดีเพราะต้องแต่อยากกินผลไม้มากคือโดยเฉพาะสตรอเบอรี่การคิดอยู่ว่าจะกินสตรอเบอรี่นะราดด้วยซอสอะไรนะชูการ์ฟรีของโทรานี่อะค่ะกับกาโนร่าแล้วก็กินที่เหลือกินเหมือนเดิมนะคือเหมือนกินใส่โปรตีนไอศกรีม anyway เดี๋ยวแป๊บวันนี้ขึ้นชั้นน้ำหนักอยู่ที่ 59.3 นะคะก็เท่าเมื่อวานเลยเป็นน้ำหนักที่น้อยที่สุดนะคะก็เป็นเสร็จเฉลี่ยอาทิตย์นี้หรอน้ำหนักลงมาประมาณกิโลนึงนะคะก็เราจะลองดูอีกทีเพราะว่าแต่เหลือเวลาอีก2อาทิตย์แน่ค่ะท่านทุกผู้ชมคะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งของเชียงใหม่ตั้งแต่เลือกเรียบร้อยแล้วเกือบลืมปรากฏว่าบ้านดิฉันยังไม่มีใครมาเลือกตั้งสักคนเลยค่ะโอเคตอนนี้แต่อยู่หน้าสตาร์บัคนะคะเดี๋ยวแวะซื้อกาแฟก่อนเป็นเด็กดีไม่ดีอีกแล้วลืมเอาแก้วมาโอเครักทุกคนบายค่ะโอเคค่ะคาร์ดิโอเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปไหนอะไปแมคโครไปซื้อของให้มิสเตอร์แบล็คเขาแล้วตั้งแต่ก็จะต้องรีบดิ่งกลับบ้านเลยเพราะเราจะต้องออกไปซื้อของจุกจิกนิดนึงเมื่อคืนตั้งตาทำฝักบัวห้องน้ำหักคืออะไรก็ไม่รู้เริ่มมือไม้หนักโอเคค่ะบายแล้วเจอกันTeam on my back I do it all for the family Everyone think they can rap Nobody ever gon' challenge me Starting my week on a Sunday They think they can make it in one day I just been ready to take off Waiting my turn on the runway Never be turning around Never be turning around ayy. Never be slowing it down Never be slowing it down ayy. I keep my foot on the gas I keep my foot on the gas ayy. I know I'm never gon' crash I know I'm never gon' crash ayy. Never be turning around Never be turning aroundNever be slowing it down, ayy I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy I know I'm never gon' crash, I know I'm never gon' crash, ayy Everyone making excuses, I've been busy making music They just wanna see me fall off, know that I'm never gon' lose it Got addicted to the chase now, people saying that I changed now Know that I'm never gon' stand still, I'm treating the game like a race now They really been carefully watching me, they treating me like I was caloriesenough of me they're treating me like I'm a salary they're bringing me up in discussion they wondering how do I do it so casually I celebrate all of my victories all of a sudden they all gonna be mad at me damn I don't have time for concern I just go live and I learn trust me I waited my turn living my dream in return this is a given concern people been listening over the world I've been making that money while I be asleep I never ran into the money but now all the money been too busy running to me ayy I put the team on my back I do it all for the family everyone think they can rapNobody ever gon' challenge me Starting my week on a Sunday They think they can make it in one day I just been ready to take off Waiting my turn on the runway Never be turning around Never be turning around, ayy Never be slowing it down Never be slowing it down, ayy I keep my foot on the gas I keep my foot on the gas, ayy I know I'm never gon' crash I know I'm never gon' crash, ayy Never be turning around Never be turning around, ayy Never be slowing it down Never be slowing it downGas, I keep my foot on the gas, ayy I know I'm never gonna crash, I know I'm never gonna crash, ayyได้รับกลับมาค่ะตอนนี้บ่ายโมง50ตั้งแต่กำลังจะทานมื้อที่1นะคะแล้วก็เมื่อกี้ฟาสิอัปเดตเรียบร้อยแล้วประจำสัปดาห์ก็ตอนเช้าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะ 59.3 ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนขึ้นไปเปลี่ยนใส่ชุดบิกินี่ก่อนลงมาถ่ายฟาสิอัปเดตนะคะรู้ไหมว่าน้ำหนักเท่าไหร่ 58.9แต่ว่าทางนี้เท่านั้นเราไม่นับ 58.9 นี้เพราะว่าทุกๆวันถ้าชั่งน้ำหนักตอนเช้าก็คือให้สตรีทที่น้ำหนักตอนเช้าแล้ววันนี้สรุปว่าโค้ชนะคะก็คือจริงๆแล้ววิกเตอร์ก็บอกไว้แล้วแหละว่าเรื่องการชีทมีของตา better cheat คือให้ชีทด้วยไขมันดีกว่าชีทด้วยน้ำตาลคืออย่างที่บอกไงตั้งแต่อยากกินฟรุตเค้กกับสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่คือด้วยความที่พวกนั้นมันเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกอะไรอะแบบน้ำตาลเยอะมากอ่ะฉันวิตเตอร์ก็เลยบอกว่าไปกินอาหารที่เป็นอาหารเถอะแล้ววิตเตอร์ก็พูดมาอยู่คำหนึ่งเพราะหนึ่งมันใกล้วันเกิดต้องตาเราด้วย3เมษาเดือนหน้านี้ค่ะฉันก็บอกว่าต้องอยากกินของหวานมากเลยวิตเตอร์ก็เลยว่าอดทนหน่อยอีกแค่2อาทิตย์เองอะไรเงี้ยพอคำนี้พูดปุ๊บนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออว่ะ
เดี๋ยวทนหน่อยละกันอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบลดของหวานเลยเพราะเวลาคนกินของหวานแช่มันจะแบบอยากกินไปเรื่อยๆอ่ะและนี่คือจริงๆด้วยแหละก็เลยเหมือนแบบประมาณว่าโอเคถ้าฉีกก็ฉีกด้วยของคาวแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินโปรตีนไอศกรีมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นยังดีซะกว่าก็สรุปว่าวันนี้เราจะไปล็อกมีเบอร์เกอร์เดี๋ยวต้องจะส่งข้อความ Messenger ไปหาเจ้าของนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะแล้วไว้คุยกันขอทานมื้อที่1ก่อนเดี๋ยวเอามื้อที่1มาอวดแล้วก็หลังจากนั้นค่อยอัปเดตต่อบายPulling the numbers you can't, yeah, yeah. Remember the days with no gas in my tank, yeah, yeah. Two jobs, made it work. No daddy money, no one invested. Been a player since birth. Of course these women gon' flirt. Of course these women gon' swoon. Love me or love what I do. Either way, this love is so overrated. So music, I only want you. This is my passion, my gift and my all. When they say quit, I said homie, we'll ball. They said I'll never make it. กลับมาค่ะวันนี้จะมาอวดนิดนึงว่าต้องทำอะไรถ้าใครคิดว่าชีวิตนี้วันๆเข้าแต่ยิมไม่ใช่นะคะที่ฉันมีธุรกิจที่จะต้องรันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าส่วนหนึ่งคืออะไรบ้างต้องตาเป็นเจ้าของของแบรนด์ที่เรียกว่า Lean and Clean Eating นะคะก็ทำโปรตีนบาร์ทำด้วยมือไม่ทำด้วยมือจริงๆไม่ได้เป็น mass production ด้วยทำที่บ้านเองเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างโปรตีนบาร์ทำด้วยมือของแท้ 100% อันนี้เป็นรส original ทำจาก whey protein ของ Ultimate Nutrition กับ dark chocolate แล้วก็strawberry chocolate นะคะมีข้าวโอ๊ตน้ำผึ้งเวโปรตีนถั่วพิทาชิโอใช้ข้าวโอ๊ตไม่มีแป้งสาลีเลยนี่ค่ะมีจำหน่ายในเยี่ยมเชียงใหม่นี่เลยนี่ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้จะ6 โมงแล้วแวะมาอัปเดตก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดตั้งแต่จะออกไปทานชีสมิลกับแจ็คกี้นะคะเด็กชายตัวน้อยคนนี้นะคะที่ Rock Me Burger ก็ทานเหมือนเดิมเลยคิดว่านะใช่เพราะว่าตัดสินใจว่าสรุปว่าให้ทานของคาวดีกว่าเป็นน้ำตกน้ำตาลนะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันที่ Rock Me Burger Rock Me Burger แล้วนะคะอุ๊ยกล้องตกมากับเด็กชายค่ะลูกชายน่ารักของดิฉันโอเคมากิน Rock Me Burger วันนี้มากับจักกี้วิกเตอร์ไม่มานะคะก็เรากำลังจะลงไปกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราสั่งอะไรกันบายมาครั้งที่แล้วมาลืมไว้ค่ะมาแล้วค่ะซุปเปอร์เฮเว่นเช่นเคยโอ้โหวันนี้มาซูมเนาะมีเดียมแรร์ออนเนียนริงแล้วก็
ืออะไรเนี่ยเอ๊ะเบเนดิกต์ค่ะแล้วนี่ซอสพิกเกิลสุดยอดยำวันนี้ตะกี้ทานแบบเจียมตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ Rock on Heaven เป็นแบบ Scrambled Egg แล้วก็เฟรนช์ฟรายของเขาแล้วก็ Onion Ring แล้วก็เบคอนเหมาะกับไซส์ตัวเด็ก8ขวบนะฮะครั้งที่แล้วนิดนึงรอบนี้เหรอกินอะไรใช่ไหมกินเหมือนครั้งที่แล้วเลยก็คือ250กรัมเนื้อวัวใช่ไหมคะแล้วก็หอมทอดรอบนี้จะกินหอมทอดเท่าไหร่อ่ะ 6.5 อันค่ะแล้วก็กินซอสของ Warden Farm แต่ว่าก็จิ้มซอสเขาเรียกว่าอะไร Thousand Island เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะต้องสิ่งที่จะกินอีกมื้อนึงก่อนนอนคืนนี้นะคะก็คือโปรตีนไอศกรีมแต่เป็นเวอร์ชั่นโลคาร์บนะคะฉันก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแปลกประหลาดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำหนักพรุ่งนี้จะเท่าไหร่แต่แบบพอบอกเลยว่าอิ่มอะปวดท้องนิดนึงคือก็กินจนหมดนั่นแหละแบบซัตติฟายมากๆจะกี้มันกินบิสกิตต่อหน้าต้องตานี่คือแบบว่าทำใจลำบากเกือบบิดกินชิ้นนึงแล้วแต่แบบไม่ได้เดี๋ยวมันจะแทร็กลำบากโอเคขอตัวก่อนเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวจะทำงานต่อแล้วค่ะก็อัปโหลดแคตตาล็อกลง Instagram ขอบคุณทุกคนที่สนใจแล้วเจอกันใหม่นะคะอาจจะเจอกันแค่มื้อโปรตีนไอศกรีมหน้าอาจจะไม่มาแต่ว่าเห็นโปรตีนไอศกรีมแน่นอนบายคืนนี้ค่ะมันเหลวอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะโอเคกุ๊ดไนท์นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับครอบครัวในวันอาทิตย์นะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะกลับเข้าสู่ Lower Calorie Week อีก2อาทิตย์ถัดไปครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ